บัวตองต้นบัวตองมีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโกและอเมริกากลางจัดเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กมีอายุได้หลายปีมีความสูงของต้นได้ถึง4เมตรมีไหลอยู่ใต้ดินทุกส่วนของต้นมีผลสีขาวขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดและไหลมักขึ้นในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นชอบแสงแดดจัดและจะออกดอกสวยงามที่สุดบนดอยที่สูงกว่า800เมตรขึ้นไปในประเทศไทยพบกระจายอยู่ไหนสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคเหนือโดยเฉพาะทุ่งบัวตองที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกทั้งยังจัดเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วยใบบัวตองใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับลักษณะของใบเป็นรูปไข่รูปไข่แก้มขอบขนานหรือรูปไข่แก้มสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขอบใบจัดเป็นฟันเลื่อยใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-25 เซนติเมตรและยาวประมาณ 7-30 เซนติเมตรแผ่นใบบางผิวใบด้านบนเป็นสีเขียวเข้มส่วนท้องใบเป็นสีเขียวแกมเทามีขนสั้นและต่อมเล็กทั้งสองด้านดอกบัวตองออกดอกเป็นช่อกระจุกที่ปลายกิ่งหรือประดับมีประมาณ 3-4 ชั้นเรียงกันเป็นรูประฆังดอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6-14 เซนติเมตรดอกเป็นสีเหลืองสดดอกวงนอกเป็นรูปช้อนหรือเป็นรูปรางน้ำขอบขนานปลายจักรยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตรกลีบมีประมาณ 12-15 กลีบเป็นหมันส่วนนดปกวงในมีขนาดเล็กโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็นแฉกแหลมดอกวงในเป็นดอกแบบสมบูรณ์เพศสองและมีจำนวนมากกลีบดอกเป็นหลอดยาวประมาณ0.7-1 เซนติเมตรดอกมีเกสรเพศผู้5อันอับละอองเรนูเป็นสีดำที่ปลายสีเหลืองและจะออกดอกในช่วงฤดูหนาวหรือในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมโดยเฉพาะทางภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ดอยแม่อูคอแต่ตอนนี้สามารถหาชมได้แล้วที่อำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปางในช่วงหน้าหนาวด้วย